สบายดีจ้าวันนี้มาพอกับนางซองผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสิพามาทําสลัดโลเนาะน้ําจิ้มครีมซีฟู้ดเนาะก่อนเฮาสิไปทําเฮาก็มาเบิ่งส่วนผสมของสลัดโลเนาะว่ามีหยังแหน่อันดับ1เฮาก็สิมีแผ่นเหนียงเนาะมื้อนี้นางสิใส่แบบปมเนาะเพราะว่านางมีแบบปมนางก็สิใส่มีตัดตัดครึ่งเนาะ1แผ่นตัดเป็น2ชิ้นเนาะโอเคแล้วก็สิมีปูอัดแครอทแตงกวาเนาะหั่นเป็นชิ้นแตงก็ได้แล้วก็สิมีสลัดสลัดกรีนโอ๊ตเนาะนี่เนาะเฮาก็ล้างแล้วนี่เห็นบ่มีทั้งสีเขียวและสีม่วงเนาะสุดท้ายก็สิมีน้ำเนาะน้ำเอาไว้แซ่ใบเหมียงโอเคบัดนี้นางสิมาห่อเหมียงก่อนเนาะแล้วจังไปทำน้ำจิ้มกันนางก็ตัดครึ่งเนาะถ้าไผมีแบบสี่เหลี่ยมเลยก็ห่อได้เลยเนาะบ่ต้องตัดอันนี้พอดีนางซื้อมาทำห่อเหมียงแล้วมันเหลือเนาะโอเคตัดเป็นแบบนี้เนาะมาบัดนี้เฮาก็มาห่อกันเนาะเอาใบเหมียงจุ่มน้ำประมาณ1วินาทีก็พอแล้วเนาะเฮาก็วางลงบนเคียงเนาะแตงกวาแครอทผักสดนี่แล้วแต่หมักเนาะใส่ไปได้ปูอัดเฮาก็นำมาสีเป็นแผ่นๆวางเข้าไปเฮาก็ก่อบัดนี้ก่อให้แน่นๆเนาะเห็นบ่บาดนี้เฮาก็ตัดครึ่งเนาะโอเคห่อไปเรื่อยๆห่อให้เบิ่งอีกจักสองอันเนาะห่อก็บ่ได้ยากดอกให้มันแน่นๆผู้อัดนี่สิใส่อันหนึ่งหรือสองอันก็ได้เนาะถ้าคำใหญ่ก็ใส่สองอันคำน้อยก็อันเดียวก็ได้วางไว้ก่อนบัดนี้เฮาจังหั่นก็ได้ถ้าไผทำคายใส่ถุงมือด้วยเด้อนางทำกินเองเนาะบ่ใส่กับบ่เป็นหยังดอกถ้าใครจะเอาไปทำคายก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะโอเคเนาะนางห่อแล้วแล้วเนาะแล้วก็จัดจานไว้เรียบร้อยเนาะบัดนี้เฮาก็สิไปเบิ่งในส่วนผสมของน้ําจิ้มกันเนาะในส่วนของน้ําจิ้มเฮาก็สิมีพริกขี้หนูสวนเนาะกระเทียมน้ําสลัดน้ําตาลทรายเกลือป่นน้ํามะนาวเนาะโอเคเฮาไปทํากันเลยใส่น้ําตาลเนาะบัดนี้น้ำมะนาวน้ำสลัดเนาะส่วนอัตราส่วนผสมเนาะนางสิจดไว้ให้ใต้คลิปคือเก่าเนาะกดเข้าไปเบิ่งได้มุมสามเหลี่ยมนางสิบอกสูตรไว้ตรงนั้นเนาะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ซิมเอาเนาะโอเคบัดนี้ก็ไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยเนาะน้ำจิ้มสลัดครีมซีฟู้ดแซ่บไผบ่เสือลองไปเฮ็ดเด้อสูตรที่นางจดให้นี่คือว่าโอเคเลยบ่ต้องปรุงหยังหลายมาหลังจากเฮาตําน้ําจิ้มเสร็จแล้วเนาะพร้อมเสิร์ฟได้บาดนี้จัดจานเรียบร้อยเนาะเป็นเมนูอาหารคลีนได้เลยได้พี่น้องถือว่าเลิศเลยเนาะแซ่บโอเคเนาะถ้าไผมักเมนูนี้ก็สามารถไปทําตามได้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นางนําในเด้อกดกระดิ่งให้พร้อมเนาะสําหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี